วันนี้พาชมรอบคัน All New Toyota Yaris Active ท็อปตัวแพงสุดออปชั่นเป็นยังไงแล้วเทียบกันกับรุ่นเก่าเขายกแพลตฟอร์มใหม่มองเว็บแรกเรานึกว่า Altis หรือ Camry LED เต็มระบบมันเจาะจริงไปออกโป่งซุ้มล้อเลยดิสเบรก4ล้อการเก็บงานภายในโป่งซุ้มล้อจุดเด่นคันนี้เลยโคตรกว้างเลยกิมมิคของรุ่นนี้ตัวเชือกซ้ายขวาสามารถเอาไปเกี่ยวไว้เป็นคันเดียวในเซกเมนต์นะที่ไฟเลี้ยวซีเควนเชียลการดีไซน์เส้นสีต่างๆกล้องรอบคันประมาณนี้กรอง PM 2.5 มาให้เรียบร้อย N เกียร์ดีเกียร์ S เปลี่ยนได้ชอบแบบ2แบบนี้มีกระจกบานเบิ่มเทิมชอบตรงนี้มากเลย All New Toyota Yaris Active ที่ใช้ได้นะ4สูบแถวเรียง 1.2 ลิตรไม่มีโบนะฮะมีแผ่นปิดใต้ท้องเครื่องครบผมว่ามันดูหรูขึ้นมันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็นั่งสบายขึ้นแน่นอนอ่ะโอ้โหภายในสีแดงแบบนี้นะครับจอ9นิ้ว Apple CarPlay and Auto แล้วก็มี Ambient Light ตรงนี้เปลี่ยนสีได้ด้านในก็มีนะครับ Air Auto โซนหนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดมาตรวัดที่เป็นหน้าจอเต็มๆแบบนี้รุ่นอะไรนี่ Toyota รุ่นใหม่ของเขานะครับผมเรียกได้เลยว่ามันเป็นรุ่นที่มาพลิกโฉมนะครับเซกเมนต์นี้แน่นอนเพราะเรื่องของ position เรื่องของการนั่งแล้วก็วัสดุต่างๆใช้ได้เลยนี่วันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันผมชอบตรงนี้มากเลยไงมีที่วางแก้วเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้วันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรผู้ชมมาดูดินี่สีขาวด้วยโหหน้าตาแบบนี้มองแวบแรกเรานึกว่า Altis หรือ Camry ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือAll New Toyota Yaris Active และเป็นตัวพรีเมียมลักชูรี่นะฮะจะตกแต่งที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนั่งสีแดงฝาครอบกระจกมองข้างสีดำนะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์ที่มันมีจุดติดตั้งบริเวณแดชบอร์ดนั่นเองชวบกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องของพี่พีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ All New Toyota Yaris Active นะครับเป็นตัวท็อปตัวแพงสุดนะฮะชื่อรุ่นก็คือพรีเมียมลักชูรี่นะฮะวันที่มาถ่ายวันนี้ยังไม่รู้ราคานะทำตลาด4รุ่นอย่างที่บอกไปนะครับตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมนะฮะแล้วก็พรีเมียมลักชูรี่โดยคันนี้นะฮะตัวพรีเมียมลักชูรี่เนี่ยจะมีการตกแต่งที่อย่างแรกเลยคุณมองเว็บแรกนะฮะคุณดูเลยนะหลังจากนี้ไปถ้าเกิดคุณเห็นตัว All New Toyota Yaris Active บนถนนอย่างแรกถ้าเกิดสีตัวถังเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำนะถ้าฝาครอบกระจกมองข้างก็เป็นสีดำคือตัวท็อปและถ้าเกิดสีตัวถังเป็นสีดำนะครับฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเทานะก็จะแตกต่างจะโดดเด่นออกไปซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันว่า All New Toyota Yaris Active ตัวท็อปตัวแพงสุดเต็มขนาดไหนออปชั่นเป็นยังไงและความหรูหราให้คุณได้มากขนาดไหนนะก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องVIPด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ซุปเปอร์คลาสสิกกาแฟดำ 100% ปลุกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซุปเปอร์คลาสสิกด้วยโรบัสต้า 100% กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซุปเปอร์คลาสสิกเข้มเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะฮะเราไปดูรีวิวคัน All New Toyota Yaris Active ตัวพรีเมียมลักชูรี่คันนี้กันเลยครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยเราอยู่บรรยากาศนะฮะงานเปิดตัว All New Toyota Yaris Active นะครับก็เรียกได้ว่าพลิกโฉมเลยนะฮะแว็บแรกผมมองแว็บๆนะหน้าตาเขาเหมือน Camry เขาเหมือนตัว Altis พี่ใหญ่เลยแล้วก็ไฟนองไฟหน้าเต็มมากๆมี Daylight นะฮะผมว่ามันหรูหรามันพรีเมียมมากขึ้นรุ่นนี้ All New Toyota Yaris Active เนี่ยเขาแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างไรบ้างอย่างแรกแพลตฟอร์มถ้าเทียบกันกับรุ่นเก่านะครับเขายกแพลตฟอร์มใหม่เลยนะจากรุ่นอื่นๆเนี่ย Toyota ตอนนี้เขาเป็นตัว TNGA ใช่ไหมรุ่นนี้จะเป็น DNGA เพราะว่าเขาพัฒนาร่วมกันกับ Daihatsu นั่นเองนะผมว่าหลายๆอย่างมันมีความเป็น Daihatsu นะฮะแล้วก็เรื่องของความแตกต่างรุ่นนี้จากตัวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของวิวเบสยาวขึ้น70มิลเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของห้องโดยสารอลังการหรูหราแน่นอนนะครับรวมไปถึงภายในเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนาะเบาะนั่งเบาะนั่งแดชบอร์ดมีแอมเบียนไลท์มีต่างๆเฮ้ยน่าสนใจมากนะครับก่อนไปชมกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของมิติตัวถังดิเมนชันกันก่อนนะสำหรับ All New Toyota Yaris Active คันนี้นะครับในส่วนของความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ 4,425 มิลลิเมตรความกว้าง 1,740 มิลลิเมตรนะครับความสูง 1,480 มิลลิเมตรถ้าเกิดเทียบกันกับรุ่นเก่านะคันนี้กว้างขึ้นสั้นลงนะความยาวโดยรวมสั้นลงแล้วก็สูงขึ้นนั่นเองส่วนจุดเด่นที่ผมมองว่ามันแตกต่างจากรุ่นเดิมนะฮะวิวเบสหรือระยะฐานล้อเทียบกับรุ่นเก่าคันนี้ยาวขึ้น70มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นภายในห้องโดยสารนะครับโปร่งแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นแน่นอนนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเครื่องยนต์มีการปรับจูนใหม่นะฮะช่วงล่างพวงมาลัยคันเร่งนะฮะอะไรต่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวลองขับเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเราเอาไปลองขับให้ชมกันนะฮะวันนี้เรามาดูรีวิวกันก่อนในส่วนของฝากระโปรงรุ่นนี้พอดีเป็นสีขาวนะครับ
ซึ่งผมเชื่อว่านะฮะข่าวมุกแบบเนี้ยเพิ่มราคาอยู่แล้วนะครับมีเส้นสายยกขึ้นมาตามสไตล์ตัว All New Toyota Yaris Ativeชุดโคมไฟหน้าอันนี้ LED เต็มระบบนะครับ Daytime Running Light เป็นคอแบบนี้นะไฟเลี้ยว LED ข้างในแล้วก็ไฟหน้า LED แสงสีขาวมีออโต้ไฮบีมมาเรียบร้อยเวลาขับไปทางที่มืดๆนะฮะไฟสูงปรับสูงออโต้นะครับส่วนภายในตรงนี้จะเป็นไฟสูงนะซึ่งคุณสามารถเปิดเองได้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอบตรงนี้จุดสังเกตความเป็นพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยชิ้นตรงนี้แล้วก็ขอบที่ยกมาเนี่ยจะเป็นตัวดำเงาถ้าเป็นสีดำด้านๆเนี่ยจะเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็สมาร์ทนั่นเองนะครับตรงนี้มีมาให้โลโก้โตโยต้านะครับไม่มีฝาปิดแต่เขามีระบบต่างๆมาซึ่งระบบต่างๆเนี่ยทำงานจากกล้องนะฮะไวแองเกิลคาเมร่าคู่ด้านบนของตัวกระจกบังลมหน้านะครับรุ่นนี้มีกล้องมองรอบคันมาให้นะฮะแอนเทคตรงเนี้ยเหมือนแคมรี่แต่เหมือนแคมรี่ที่โดนตัดหน้านะฮะหน้ามันแบบหักๆนิดนึงนะครับแต่ดีไซน์ตรงเนี้ยเป็นแนวยาวเป็นกรอสแบ็กนะครับก็ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับชิ้นตรงนี้นี่ที่ยื่นออกมาเนี่ยอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่เวลาคุณขับเนี่ยเรื่องอากาศนะครับหลักอากาศพลศาสตร์เนี่ยลมมันผ่านจริงนะมันเจาะจริงไปออกโป่งซุ้มล้อเลยนะครับก็ช่วยเรื่องของและแอโรไดนามิกช่วยเรื่องของการลดความร้อนสะสมของตัวจานเบรกมาดูด้านหน้าตรงกันหน่อยดิอ่ะดูมุมแรกอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดดูแบบผ่านไวๆเนี่ยมันเหมือนรุ่นพี่ที่ผมบอกเนี่ยเหมือนพวกอัลติสเหมือนพวกแคมรี่เนาะแต่ถ้าเกิดมาดูด้านข้างตรงนี้นี่ตัดแบบนี้เลยนะว่ากันไปเนาะแล้วก็ในส่วนของการใบปัดน้ำฝนนะครับมีมาให้ในส่วนของตัวที่ฉีดกระจกเนี่ยจะติดตั้งตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้จะมีตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ามาให้รวมไปถึงไวแองเกิลคาเมร่านะโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ของเขานะครับระบบต่างๆคันนี้จัดเต็มแน่นอนนะกระจกบังลมด้านหน้ามีประมาณนี้นะในส่วนของล้ออันนี้ผมว่ารุ่นเนี้ยนะฮะโตโยต้ายาริสเอทีฟเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวถูกสุดจนถึงตัวแพงสุดอ่ะล้อสเปคเหมือนกันนะครับ19560R16แล้วก็เรื่องของดิสเบรกเนี่ยจะแตกต่างตั้งแต่ตัวพรีเมียมและก็พรีเมียมลักชัวรี่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยสปอร์ตสมาร์ทจะเป็นดิสเบรกแค่คู่หน้าครับการเก็บงานต่างๆข้างในดีนะฮะเป็นตัวพลาสติกสีเงาๆนะฮะแล้วก็แบตช์ตรงนี้เวลาซื้อรถ Toyota ในปีนี้จะได้แบตช์ฉลองครบ60ปีอ่ะจุดแตกต่างจากรุ่นอื่นๆฝาครอบกระจกข้างจะเป็นสีดำนะไฟเลี้ยวมีกล้องมองรอบคันนะครับชาร์คฟินตรงนี้มีมาให้เหมือนเดิมเขาบอกว่าช่วยลดเรื่องการเสียงรบกวนห้องโดยสารเวลาลมผ่านเป็นก้อนอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะรีดออกเนี่ยเดี๋ยวขับเป็นไงเดี๋ยวไปลองขับให้ดูนะครับตอนที่เขาจัดทริปทดสอบมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเป็นคีย์เลสนะครับคู่หน้านี่เราไปแตะเขาปลดล็อกได้ทั้งประตูฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับวิวเบสยาวแบบนี้เลยเดี๋ยวลองนั่งให้ดูว่าเป็นไงนะรุ่นนี้ดิสเบรก4ล้อการเก็บงานภายในโป่งซุ้มล้อนี่เป็นพลาสติกสีเงาๆนี่เก็บงานนี้นะแต่นี้เป็นเปลือยนะแต่เขาพ่นสีดำนะครับตัวขอบโครเมียมจะยกออกมาถึงกระจกนะครับชิ้นเล็กด้านหลังตรงนี้เลยแล้วก็ตัวเสาอากาศชาร์คฟินกระจกหลังไล่ฝ้ามีไฟเบรกรุ่นที่3ซึ่งมิติตัวถังของตัว All New Toyota Yaris Ativeเนี่ยก็จะมีความเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นแบบคูบๆนิดนึงตัวเสา4เนี่ยลาดมาจนถึงตัวฝาท้ายนี่ยกขึ้นมามีเหมือนความเป็นสปอยเลอร์ดักเทลเล็กๆนะฮะแล้วก็โลโก้ Toyota โลโก้ Yaris Ativeชิ้นตรงนี้จะเป็นตัวกรอสแบ็กนะครับไฟด้านหลังเนี่ยเต็มระบบเลย LED Light Guiding แล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็น Sequential ด้วยคือมันจะวิ่งเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้กล้องหลังอยู่ตรงนี้นะฮะและนี่เหมือนดีไซน์ด้านหน้าเป็นตัวกรอสแบ็กรุ่นนี้นะฮะตัว Diffuser เนี่ยจะเป็นกรอสแบ็กเช่นเดียวกันเต็มๆเนี่ยสวยนะแล้วก็ทรังหลังอันนี้จุดเด่นคันนี้เลยโคตรกว้างเลยผู้ชมดูดิเนี่ยทรังหลังตรงเนี้ยดูดิมีไฟส่องสว่างมาให้และนี่เป็นกิมมิคของรุ่นนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าเขามีตัวเชือกซ้ายขวาเนี่ยคุณสามารถเอาไปเกี่ยวไอ้ตะขอตรงเนี้ยเขาบอกมาว่าสำหรับคนที่ขนของที่มีเป็นแบบเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณเกี่ยวซ้ายขวาเสร็จปุ๊บมันจะแบ่งเป็นพาร์ติชันแบบนี้นะฮะสามารถเก็บของได้และเนี้ยก็ยกได้ปกติรุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะครับยังเป็นชุดปะยางฉุกเฉินขึ้นมาแต่ทรังหลังเนี่ยกว้างพอสมควรเลยโอเคเราลองปิดจุดเด่นของรุ่นนี้ผมมองว่ากินกับชาวบ้านเขาไฟเลี้ยวด้านหลังจะเป็นตัว sequential เป็นคันเดียวในเซกเมนต์นะที่ไฟเลี้ยว sequential นะโคตรสวยเลยคุณดูดิแต่ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดดูมุมตรงๆเนี่ยมันจะมีความเป็นกล่องเป็นบ็อกซ์เยอะเหมือนกันเหลี่ยมจัดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวฝาครอบกระจกข้างอยู่ตรงนี้นะฮะรวมไปถึงไฟหน้านี่ตรงนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในเป็น LED เต็มระบบนะฮะแล้วก็นี่ Daytime Running Light แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าทีนี้เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่าตัวท็อปเป็นไงตัวท็อปเนี่ยภายในจะเด่นมากแว็บแรกผู้ชมที่เขาปล่อยทีเซอร์มาเนี่ย
ผมนึกว่ามาสเตอร์3นะสีเดียวกันเลยแล้วก็เรื่องของการดีไซน์เส้นสีต่างๆนะแผงประตูเปิดออกมานี่แม้ว่าจะเป็นตัวท็อปตรงนี้เป็นพลาสติกคือรูปปกติทั่วไปนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนจะเป็นหนังสังเคราะห์สีแดงเดินสติชชิ่งสีแดงนะครับชิ้นตรงนี้เป็นตัวสีดำเงาเป็นลายแบบไดมอนด์กระจกลงไฟฟ้า4บานออโต้คนขับที่ล็อกรถที่ปลดล็อกที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าเนี่ยมีที่เก็บเหรียญมีที่เก็บขวดต่างๆรุ่นนี้นอกจากสีเบาะแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงเลยคือชุดเครื่องเสียงลำโพง6จุดแต่จะได้เป็นแบรนด์ไพโอเนียร์นั่นเองนะฮะเบาะนั่งยังไม่ไฟฟ้านะแต่เบาะนั่งจะเป็นหนังดีไซน์แบบนี้นี่สำหรับตัวท็อปเฉพาะเลยนะแล้วก็เราไปดูภายในกันต่อในส่วนของภายในผู้ชมด้านบนจะเป็นแดชบอร์ดเป็นพลาสติกรูปแบบนี้นะครับส่วนชิ้นตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงแดงออกแดงแบบเลือดหมูนะมีสติชชิ่งสีแดงจอกลางตรงนี้9นิ้ว Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็เฉพาะรุ่นท็อปจะมี Ambient Light ปรับสีได้อย่างไรกดตรงนี้ค้างคำว่า Color นี่มีสีม่วงสีน้ำเงินอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นป่ะกดค้างไปมีน้ำเงินมีม่วงความสว่างกดค้างเหมือนกันอยากได้สว่างขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปลงมาแอมเบียร์ตรงนี้ไม่มีจะมีแค่ด้านล่างอันนี้จะมีตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะครับช่องแอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นพลาสติกรูปเกียร์ด้านหน้าเป็นไงไม่สอบแต่ลงไม่แรงมากนะปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นออโต้โซนเดียวกรอง PM 2.5 มาให้เรียบร้อยอันนี้แรงลมแอร์อันนี้ความเย็นนะครับอันนี้ออโต้ต่างๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ผมว่ากระทัดรัดดีอันนี้ power outlet มีตัว PM เปิดปิดได้ที่แจ้งเตือนเรื่องของ seat belt นะแล้วก็ USB 2.1A 2จุดไฟ ambient light ที่วางของคันเกียร์เป็นคันสั้นแบบนี้นะครับมีการตกแต่งตำแหน่งเกียร์เนี่ยมี R กล้องมองรอบคันติดกล้องมองรอบคันประมาณนี้ก็ผมว่ามันมืดไปนิดนึงแต่มันก็ชัดเจนในระดับหนึ่งในรถเกรดนี้เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ S เชนขึ้นเชนลงได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮที่วางของแต่ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกรูปที่เท้าแขนสีแดงเหมือนกันไม่มีของอะไรก็คือเหมือนตัวพรีเมียมแหละแต่แค่เขาตกแต่งเป็นสีแดงหรูหราขึ้นนะครับชุดมาตรวัดก็สามารถเปลี่ยนได้ตามรูปแบบแบบนี้เลยนี่คุณดูชุดมาตรวัดการออกแบบมี4แบบผมชอบแบบ2แบบนี้ก็เปลี่ยนได้นะฝั่งขวาเหมือนเวลอสเป็นตัวเลขพวงมาลัยอันนี้เป็นหนังและนุ่มดีมีกริปมาให้ปรับจอทริปเพิ่มเสียงลดเสียงกล้องมองรอบคันกดดูได้นะครับแล้วก็ฝั่งขวา Adaptive Cruise Control พร้อม All Speed นะฮะ Lane Keeping Blind Spot กล้องมองรอบคันนะฮะ ระบบแจ้งเตือนครบเลยแต่กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีกล่องเก็บแว่นนะตัวไฟส่องสว่างที่บังแดดไม่มีกระจกคนขับมีกระจกบานเบิ่มเทิมนะครับและนี่คือ position ในการนั่ง All New Toyota Yaris Active เฮ้ยใช้ได้นะที่วางกุ้งวางแก้วดูดีเลยดูหรูหราเลยแล้วก็ออโต้ไฮบีมเนี่ยสามารถเปิดปิดได้คุณดูในมุมเนี่ยใครจะไปรู้รถอีโคคาร์ใช่ไหมทีนี้เราไปลองนั่งบอร์ดโดยสารตอนหลังกันต่อว่าเป็นไงป่ะนี่รุ่นนี้มีออโต้ไฮบีมเปิดปิดได้นะครับที่เก็บของช่องวางแก้วนะฮะอ่ะเป็นเบาะสีแดงน่าจะดีไซน์แบบนี้สีแดงตรงนี้เป็นครอสแบ็กเนาะที่วางแก้วแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีเหมือนกันสีแดงแบบนี้ช่องแอร์2จุดนะครับรวมไปถึง USB 2.1A 2จุดเช่นเดียวกันแล้วก็การนั่งโดยสารมันจะเน้นความเป็นสีแดงเยอะคือคุณก็รู้ว่าตัวท็อปนะครับส่วนความปลอดภัยคันนี้จัดเต็มแอร์แบ็ก7ลูก ABS EBD Traction Hill Assist นะครับAdaptive Cruise Control All Speed นะฮะ Blind Spot กล้องมองรอบคันนะฮะ Lane Keeping ออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับครบเลยออโต้ไฮบีมนะทีนี้เราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันต่อว่าเป็นไงก่อนจะจบคลิปกันนะเราไปดูฝากระโปรงหน่อยซิว่าเครื่องเป็นไงนี่เวลาจะเปิดนะครับอันนี้เปิดทรังหลังอันนี้เปิดฝาถังน้ำมันอันนี้เปิดฝากระโปรงนะครับความจุถังน้ำมันจะน้อยลงนะตัวเดิมจะเป็น42ลิตรคันนี้40ลิตรแล้วก็อันนี้รองรับถึง E20 อ่ะนี่คุณผู้ชมห้องเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางหรือตัวว่าจะเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะสเปคเหมือนกันทั้งหมดนะครับโดยสเปคของรุ่นนี้นะมาพร้อมเครื่องเบนซินนะครับรหัส 3NRVE นะ4สูบแถวเรียง 1.2 ลิตรไม่มีโบนะฮะ94แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรนะเยอะกว่าตัวเก่า2แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยเยอะกว่า1นิวตันเมตรเท่านั้นเกียร์เป็นซูเปอร์ CVT นะช่วงล่างด้านหน้าแม็กผสมสตาร์ทด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมดิสเบรก4ล้อนะฮะแล้วก็เรื่องระบบต่างๆจัดเต็มเลยนี่มีแผ่นปิดใต้ท้องเครื่องครบนะครับแล้วก็ดีเลย์เอาท์ต่างๆเป็นอย่างนี้เลยนี่หลักๆประมาณนี้ลองปิดฝากระโปรงกันดูสิคุณผู้ชม3 2 1
แน่นอยู่นะและนี่คือทั้งหมดของ All New Toyota Yaris Etive ตัวพรีเมียม Luxury นะครับก็ต่างจากรุ่นอื่นภายในแดงมี Ambient Light นะฮะการตกแต่งฝาครอบกระจกมองข้างสีดำมีลำโพง Pioneer 6 จุดการขับขี่เป็นยังไงยังไม่ทราบนะราคายังไม่ทราบรอเปิดตัวพร้อมกันนะครับก็ผมว่ามันดูหรูขึ้นมันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็นั่งสบายขึ้นแน่นอนอ่ะส่วนการขับขี่เขาบอกว่าดีขึ้นทุกด้านพวงมาลัยคล่องขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นแล้วก็การขับขี่มันจะคล่องตัวกว่าเดิมนะน้ำหนักเนี่ยโดยรวมเบากว่ารุ่นเก่าด้วยก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อนะ All New Toyota Yaris Etive จะซื้อรุ่นไหนมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ